แล้วพอดีป้าไปเจอในเน็ตอะเห็นมันแบบหายากป้าเลยซื้อมาฝากพวกอีหนูอีหนูอีหนูอะน้องอีหนูอะรวมถึงหนูด้วยไหมหนูขอกระป๋องนึงขนมที่ใส่กระปุกแบบเนี้ยสมัยเนี้ยไม่มีขายแล้วเอาไปฝากพวกอีหนูดีกว่าเฮ้ยทะเลาะกันเนี่ยเฮ้ยทะเลาะกันเนี่ยขนมสมัยนี้นั่นแหละเพียงสมัยเนี่ยนะมันไม่มีเป็นกระปุกแบบเนี้ยขายแล้วอ่ะมันหายากเนี่ยกระปุกแบบเนี้ยมันมีขายอ่ะสมัยป้ายุค90แล้วพอดีป้าไปเจอในเน็ตอ่ะเห็นมันแบบหายากป้าเลยซื้อมาฝากพวกอีหนูอีหนูอีหนูอ่ะน้องอีหนูอ่ะรวมถึงหนูด้วยไหมหนูขอกระป๋องนึงรวมสิแล้วอีหนูจะเอากระปุกไหนล่ะบอกป้ามาเลยกระปุกไหนก็ได้ครับของฟรีหนูได้หมดได้ได้งั้นหนูเอากระปุกนี้ไปขอบคุณครับอีหนูป้าถามเลยหน่อยดีเนี่ยมาคุยกับป้าตั้งนานอ่ะไม่ไปส่งแล้วหรอพิซซ่าเดี๋ยวเขาก็ไล่ออกหรอกอุ้ยลืมไปเลยแล้วหนูไปแล้วนะครับป้าเดี๋ยวโดนไล่ออกแล้วหนูไม่มีตังค์ดีนะอีหนูขี่ดีๆนะอีหนูบ๊ายบายน่ารักจริงๆเลยอ่ะอีหนูตัวเล็กเอาไปฝากพวกอีหนูอีหนูอีหนูดีกว่าอีรถอะไรเนี่ยรถอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าแหวะแน่หยิบเลยหยิบเลยครั้งเนี้ยพวกแน่ยี่เด็กโหอะไรอ่ะทำไมต้องโดนหนูคนเดียวเลย
อะไรอ่ะขี้โกงอ่ะเฮ้ยป้าถืออะไรมาฝากอ่ะเออถืออะไรมาถือมาซับพลุงพลังเลยมีขนมกระป๋องยุค90มาฝากเฮ้ยป้ามันมีกระป๋องแบบนี้ด้วยเหรอไม่เคยเห็นเลยอ่ะโอ้ไม่เคยเห็นเหมือนกันเคยเห็นแต่เป็นแบบห่ออ่ะเออใช่ๆๆโคตรเจ๋งเลยอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้ยอีหนูและอีหนูอ่ะจะไม่เคยเห็นได้ยังไงล่ะเนี่ยเขาใส่กระป๋องเนี่ยสมัยป้ายังเป็นเด็กๆอยู่เลยเขาเรียกว่าขนมใส่กระป๋องเนี่ยยุค90เออเป็นอย่างเงี้ยก็ดีเนาะเวลากินได้หมดอ่ะก็เก็บไปด้วยป้าแล้วสมัยนี้ไม่มีขายอร่อยแบบนี้ตอนเนี้ยตามร้านทั่วไปอ่ะป้าก็ไม่เคยเห็นแล้วนะแต่พอดีป้าไปเจอในเน็ตป้าเลยนึกถึงพวกเราป้าเลยซื้อมาให้พวกเราดูอ่ะอ้าวแล้วสรุปป้าซื้อมาให้ดูอ่ะไม่ให้กินเหรอหูอีหนูซื้อมาให้ดูซื้อมาให้กินมันก็เหมือนกันนั่นแหละหรือว่าอีหนูจะไม่เอาอ่ะเอาครับป้าเอาดิป้าเอาเอาดิป้าจะดูหรือจะกินอ่ะก็หาแหละของฟรีอ่ะป้าก็ซื้อมาให้แล้วไม่เป็นหรอกเอาแต่แค้นแหละเพราะแต่อีหนูนั่งทำอะไรกันอยู่อ่ะเอออีหนูทำไมอีหนู3คนยิ้มกันอย่างเงี้ยมีอะไรกันเนาะป้าเล่นเกมไหมเกมวัดดวงอ่ะเล่นไม่ยากหรอกป้าใช่ป้าไม่ยากหรอกก็แค่หมุนสุดลูกอมอ่ะด้านไหนกี้นั้นอ่ะไหนอีหนูเกมเนี้ยเหรอฮ่าฮ่าฮ่าจะหลอกป้าเหรอเกมเนี้ยเป็นเกมลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์แฮ่ไม่ได้แอมป้าหรอกเนี่ยไม่รู้หรอกป้าทันสมัยนะเห็นป้าเป็นแบบเนี้ยหลอกป้าไม่ได้หรอกโหอดสนุกเลยใช่ไม่สนุกเลยป้าน่าจะแกล้งไม่รู้หน่อยจะได้กินจะได้สนุกเนาะนี่อีหนูฟังป้านะคนเราอะนะก่อนที่จะฉลาดอะมันก็เคยโง่มาก่อนอะไอ้เกมเนี่ยป้าก็เคยโดนหลอกมาแล้วงั้นสรุปป้าเคยโง่มาก่อนใช่ไหมไม่ต้องมาหลอกด่าป้าเลยอ้าวหนูไม่ได้ด่าเก็บขนมดีกว่าเฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนอยู่ในซองเลยอ่ะใช่เหมือนกันเลยมันก็เหมือนกันลองชิมหน่อยดิรสชาติจะเหมือนกันไหมมันกลับไปถุงเลยเอ้าอีหนูมันจะไม่เหมือนกันได้ไงล่ะมันก็บริษัทเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่มันเปลี่ยนมาใส่กระป๋องแค่นั้นแหละกินกินกินอีหนูลองกินอร่อยใช่ปะล่ะเหมือนในถุงเลยอ่ะเนี่ยป้าเอามาฝากป้าว่าพวกเราอะคงไม่เคยเห็นนั่นแหละเป็นไงล่ะป้ายุค90อะมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเนาะป้าสมัยเนี้ยน่าจะทำมาอีกอะจริงก็เก็บไว้ด้วยช่วย